สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นกระถางธูปที่ลูกศิษย์ลูกหาของมาเดินทางมาหาอาจารย์คมนะครับจุดเส้นสังเวยบวงสรวงขอพรพ่อแก่ฤาษีที่สำนักอาจารย์คมไตรเวทนะครับจุดธูปดีดอกบอกใครดีเมื่อไหร่เราจะจุดธูปจะจุดเทียนจะแฝงพวงมาลัยอะไรนะครับมีคนตั้งข้อสงสัยมาก่อนมาตลอดนะครับธูป1ดอกบอกคนตายธูป3ดอกบูชาพระรัตนตรัยธูป5ดอกธูป9ดอกเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันนะครับว่าจุดธูปมาจากไหนจุดธูปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับแล้วเราก็จะแถมเรื่องเครื่องบัตรพรีด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องธูปนะครับเราจะเข้าเรื่องถาดกระบะบัตรพรีนะครับบัตรพรีมีอะไรทำไมต้องบัตรพรีชุดนี้นะครับเป็นชุดเครื่องบัตรพรีที่อาจารย์ผมทำขึ้นมาเองเครื่องบัตรพรีข้างในพวกนั้นซื้อมาครับใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาว่าเครื่องบัตรพรีที่ถูกต้องข้อบังคับมีอะไรบ้างดูคลิปเดียวรู้เรื่องนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมเรื่องธูปด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครบครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์สดนะครับเราจะสวัสดีกันทั้งวันนะครับวันนี้จะเข้าเรื่องเลยวันนี้อาจารย์คมจะไปบัตรพีต้นมะยมตายพายต้นมะยมตายพายคนใกล้สำนักนะครับเขายกให้ใช่เพราะเอิญอยู่ข้างเคียงนี่เองเป็นโรงหล่อเป็นโรงหล่อครับหล่อทั้งเรซินนะหล่อทั้งโลหะเช่นว่าอลูมิเนียมครับหรือว่าทองเหลืองอาจารย์เคยใช้บริการเขาใช้อยู่ประจำทั้งหล่อทองเหลืองทั้งหล่อรีซินน่ะนะก็ฝีมือใช้ได้นะฝีมือใช้ได้ถ้าหากว่าสำนักใดวัดวารามใดต้องการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อรีซินก็ดี ที่เป็นเนื้อโลหะนะเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปเหมือนเกจิคณาจารย์บุคคลสำคัญรูปเทพรูปฤาษีต่างๆก็สามารถติดต่อได้มาที่สำนักนี่แหละพออยู่ติดกันเลยรั้วติดกันรั้วติดกันเลยเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันครับ แล้วก็เผอิญว่าที่บ้านเขามีต้นมะยมอยู่ต้นนึงแล้วมันตายพลายนะเขาก็ส่งข่าวมาหลายวันแล้วเราก็ไม่ว่าอาจารย์ครับต้นมะยมที่ตายพลายเนี่ย เราต้องควรจะอายุเท่าไหร่ก่อนก็โดยส่วนมากมันก็ต้องโตแล้วนะมีขนาดที่สามารถนำมาแกเป็นวัตถุมงคลต่างๆได้ได้ก่อนได้นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องขนาดขาโคนมันนะโคนมันขนาดขาอย่างน้อยๆต้องขนาดขาขึ้นไปแหละนะทีนี้กิ่งมันก็จะเล็กลงไปหน่อยครับแต่ถ้าหากว่าหลายสิบปีแล้วเนี่ยโอ้โหต้นขนาดนี้ยังมีเลยต้นมะยมป่าต้นขึ้นต้นขึ้นชื่อว่าต้นมะยมใช้ได้หมดจะเป็นมะยมป่ามะยมบ้านมะยมสวนได้หมดได้หมดแหละครับขอให้เป็นมะยมอย่างเดียวครับนะการตายพลายก็คือการตายยืนต้นไม่ใช่ตายเพราะแรงไม่ใช่ตายเพราะน้ำท่วมนะ แต่ว่าอยู่ดีเขาก็ยืนต้นตายและโดยเฉพาะถ้าหากว่าตายขณะที่กำลังออกลูกเต็มต้นนะมีลูกมีผลเต็มต้นแล้วเราก็ตายทรงอยู่อย่างนั้นอันนั้นแหละแท้ตายท้องกลมลักษณะเหมือน ตายท้องกลมคนตายท้องกลมมะยมตายท้องกลมได้เหมือนกันเขาเรียกตายพลายจริงๆถึงนั้นครับที่นี่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณมานะท่านก็ยึดถือกันมาเกี่ยวกับไม้ตายพลายต่างๆนะเช่นว่าไม้คูนตายพลายไม้มะยมตายพลายหลักซ้อนตายพลายแล้วก็ไม้มะลุมตายพลายนะนี่เป็นไม้ตามตำราไม้ตามตำราสี่ชนิดที่ใช้กันมาแต่โบราณนะส่วนไม้อื่นๆนั้นนะเรามานิยมกันภายหลังไม่ได้มีมาแต่โบราณหรอกนะหลายๆอย่างเรามานิยมกันทีหลังนี้ครับทีนี้สำนักของเราเนี่ยจะเน้นเอาตามโบราณซะส่วนมากนะถ้าหากว่าในตำรับตำรามีบันทึกเอาไว้อย่างไรเราก็ทำตามนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกมาอย่างไรเราก็ทำตามนั้นครับแล้วเราก็ได้สอบหาแล้วก็เก็บสะสมบรรดาไม้อาถรรพ์และไม้ตายพลายต่างๆนี่มาตลอดมาเลยนะตลอดมาโอ้สมัยก่อนนี่มีไปคันรถเลยทั้งคุณตายพลายทั้งมะยมตายพลายรักซ้อนตายพลายนี่เจอที่ไหนนี่ไปทำพิธีพลีกรรมแล้วเอามาเก็บไว้สะสมไว้
มาตอนหลังก็ทยอยสร้างวัตถุมงคลเรื่อยๆจนจะหมดอยู่แล้วเหลือนิดเดียวตอนนี้ก็เผอิญได้ต้นใหม่มาเสริมอีกอย่างนั้นทีนี้เราจะทำอะไรเราก็จะได้ทำนะคือถ้าหากว่าเราได้วัตถุดิบตามตำราจริงๆเนี่ยเวลาเรามาสร้างเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆเราผู้สร้างผู้เสกเนี่ยมันเกิดความมั่นใจว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วตามตำราของครูบาอาจารย์เมื่อมันมีความมั่นใจเวลาเราปลุกเสกมันจะเกิดสมาธิจิตที่ดีครับนะ เมื่อเรามีสมาธิจิตที่ดีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์มันก็บังเกิดขึ้นยึดถือกันตามนี้แหละตามที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้บอกกล่าวกันมาทำสืบสานกันมาเป็นร้อยๆปีนะใครจะมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายหรืออะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่เขาเถอะนะเราอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องของเขาเรื่องของเขาเรื่องของเราเราก็ทำเรื่องของเราไปครับเรื่องของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาไปนะและโดยเฉพาะตามตำรับตำราของโบราณไม่ว่าเราจะเอาอะไรมาใช้ในพิธีกรรมไสยศาสตร์มันจะต้องมีการขออนุญาตบอกกล่าวนะซึ่งในการขออนุญาตหรือบอกกล่าวนี่เรียกกันว่าพลีกรรมพลีพลีกรรมคำว่าพลีกรรมเนี่ยคำเดียวแต่สองพยางค์ครับนะและในพิธีพลีกรรมมันก็จะต้องมีบัตรพลีบัตรพลีต้องมีบัตรพลีต้องทำบัตรพลีและไอ้บัตรพลีก็คำเดียวก็สองพยางค์อีกแล้วมันแยกกันครับคำว่าบัตรคำหนึ่งคำว่าพลีคำหนึ่งคำว่าบัตรหมายถึงกระบะที่ทำด้วยกาบกล้วยครับอย่างที่เห็นนี่แหละจะเป็นกระบะสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ดีนะอันนี้เรียกว่าบัตรแล้วในบัตรนั้นก็จะมีเครื่องเส้นนะมีเครื่องเส้นไอ้นี้เราเรียกว่าเส้นเราจะไม่เรียกว่าบวงสรวงนะการบัตรพลีหรือว่าการเส้นบรรดาวิญญาณต่างๆที่อยู่เบื้องล่างเนี่ยเราไม่เรียกบวงสรวงนะเราจะเรียกว่าเส้นแม้กระทั่งผีบรรพชนผีปู่ย่าตายายต่างๆเนี่ยจะเรียกว่าเส้นทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเป็นเทพเบื้องบนเทพระดับสูงเราจะเรียกว่าบวงสรวงอันนี้มันจะแยกกันตรงนี้นะและในบัตรนะในบัตรหรือว่าในกระบะก็จะบรรจุของอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละนะอาจารย์ครับคือข้าวปลาโภชนาอาหารต่างๆครับนะก็มีข้าวสุกนะข้าวสุกข้าวสวยแล้วก็ผักผ้าปลายำหรือกุ้งผ้าปลายำที่เป็นกับข้าวโบราณแล้วก็มีของหวานขนมหวานนะอันนี้ไม่ได้กำหนดนะว่าจะต้องจัดเอาแบบนี้ทั้งหมดนะก็คือขนมหวานเนี่ยแล้วแต่เราเป็นขนมไทยๆก็แล้วกันเป็นต้มแดงต้มขาวก็ได้ขนมถ้วยฟูก็ได้แล้วก็ได้อาจารย์ครับผมติดใจกุ้งผ้าปลายำไม่จำเป็นต้องเป็นกุ้งไม่จำเป็นจะต้องมีครบครับมันเป็นคำพูดที่มันคล้องจองครับนะเรามีแค่ปลายำก็ได้หรือไม่แค่มีแค่กุ้งพลาก็ได้สองอย่างนี้มีเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องใช้ทั้งสองอย่างนะอาจารย์ครับมันเป็นคำคล้องจองอย่างที่เขาเรียกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่มีสักอย่างหนึ่งก็ได้หมูเห็ดเป็ดไก่ครับบางท่านนี่โอ้โหจัดวงสรวงมีพร้อมเลยครับหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาครับผมไปเห็น 2-3 พิธีนะนี่เขาเห็ดมาวางไว้ทำไมวะแล้วมีหอยด้วยกุ้งหอยปูปลาว่าโอ้มันเป็นคำคล้องจองแต่เขาเข้าใจว่ามันต้องจัดให้ครบทุกอย่างครับก็เลยมีเห็ดด้วยมีหอยด้วยครับก็ไม่เป็นไรไม่ผิดหรอกหาได้มันก็ดีอาจารย์ครับได้มันก็ดีเห็นอาจารย์ใช้ปลายำเป็นปลากระป๋องยำใช้ได้เหมือนกันปลาทูน่าปลาทูน่ายำสะดวกดีครับมันสะดวกดีใช้ปลาทูก็ได้ครับถ้าหาไม่ได้จริงๆปลากระป๋องก็ได้ครับนะปลาสะดินอะไรเนี่ยใช้ได้ทำให้เหมือนยำแค่นั้นเองไม่ต้องเต็มสูตรใช่ให้มันเหมือนยำครับเหมือนยำที่เรากินนี่แหละครับบ้าพื้นไหนยำกินแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละครับถ้าโบราณนี้เขาใช้ปลาจริงๆไงเพราะว่าสมัยก่อนปลามันหาง่ายอาจารย์ครับอย่างในถาดของอาจารย์นี่มีอะไรบ้างครับก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับก็คือในสี่มุมเนี่ยเป็นข้าวสุกละเราจะใช้แค่2ก็ได้นะถ้าเป็นทำกระบะเล็กก็จะลดลงมาแค่2ครับนะอันนี้ก็คือข้าวสุก4กระทงครับแล้วก็มีเนี่ย ปลายำเนี่ย4กระทงครับแล้วก็มีขนมหวานอีก4กระทงครับส่วนไอ้กระทงเปล่าเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เอาไว้ใส่น้ำอมฤตเหล้าล่ะครับเหล้าเทใส่เลยใช่ทีนี้เรื่องน้ำเหล้าอมฤตเนี่ยนะมีหลายๆคนที่ยังเข้าใจผิดกันนะว่าทำไมเวลามีการเส้นไหว้หรือบวงสรวงจึงขาดเหล้าไม่ได้จริงๆเหล้าที่เรามนุษย์เรากินเนี่ยนะถ้าเบื้องบนจริงๆคือน้ำอมฤต
มันเป็นน้ำอมฤตของสวรรค์ครับเทพพยดาทั้งหลายเนี่ยเขาดื่มน้ำอมฤตกันเราจึงได้เขาไม่กินน้ำเปล่ากันเราจึงสมมุติเอาสุราของเราเนี่ยเพราะว่าสุราเนี่ยนะถ้าเราดื่มพอสมควรเนี่ยนะมันจะมีคุณประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายครับและมันทำให้อารมณ์ดีนะคุยกันสนุกเขาก็เลยสมมุติเอาสุราเนี่ยเป็นน้ำอมฤตสำหรับถวายถวยเทพทั้งหลายครับอย่าไปคิดว่ามันผิดศีลเพราะอย่างที่พูดมันไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์นะต้องแยกแยะออกจากกันไอ้เวลาเขาไปประกอบพิธีในวัดนะครับอย่าโลกสวยให้มากนะครับใช่ มันขาดไม่ได้ครับพิธีบวงสรวงทุกพิธีครับถ้าขาดสุราถือว่าพิธีไม่เต็มนะเครื่องเส้นสังเวยที่ขาดไม่ได้คือสุราสุรานี่ขาดไม่ได้มาปูบุหรี่เหล้ายาเนี่ยขาดไม่ได้ครับเป็นของสำคัญมากๆครับฉะนั้นอย่าเอาความคิดของตัวเองมาตัดสินพิธีโบราณเพราะอะไรเพราะโบราณน่ะเขารู้จริงแต่ว่าคนปัจจุบันน่ะไม่รู้แต่มาเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินซึ่งมันไม่ถูกต้องนะแล้วแยกแยะระหว่างพุทธศาสนากับพราหมณ์และไสยศาสตร์ออกให้ได้อย่าเอามาปนกันอย่าไปเอากฎกติกาของพุทธศาสนาเนี่ยมาตำหนิพิธีกรรมอื่นๆเขาเพราะมันคนละเรื่องนะมันเป็นคนละเรื่องกันฉะนั้น พิธีกรรมของเราทำให้มันถูกต้องนะแล้วก็ยังต้องมีอะไรอีกใช่ไหมหมากพลูบุหรี่นะเขาจะใส่สี่มุมแล้วก็เทียนเขาจะใส่เทียนเล็กๆแบบนี้แหละเทียนหนักสลึงหนึ่งหรือเฟืองหนึ่งใส่เข้าไปขนาดไหนก็ได้ไหมเทียนก็คือส่วนมากนิยมนะไม่ใช่บังคับตายตัวนะครับเขาจะไม่ใช้เทียนแท่งใหญ่เพราะเห็นว่ามันไม่สะดวกนั่นแหละที่จะใส่ในกระบะนะกระบะมันเล็กกระบะมันพอประมาณถ้าเอาเทียนแท่งใหญ่มาใส่มันใส่ตรงไหนอ่ะเพราะมันต้องเสียบตามมุมไงครับอันนี้แหละก็คือเครื่องบัตรพลีนะสำหรับบัตรพลีเทพพยดาหรือว่าลุกเทวดาภูมิเทวดาอันนี้เป็นเทวดาเบื้องล่างนะครับเพราะโบราณเชื่อกันว่านะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้อาถรรพ์ต่างๆเนี่ย มีเทวดารักษาและเทวดาเหล่านี้ไม่ใช่อากาศเทวดาไม่ใช่เทพเบื้องบนครับแต่เป็นภูมิเทวดาเป็นเทวดาเบื้องล่างที่มีวิมานอยู่ร่วมกับมนุษย์อาศัยอยู่กับมนุษย์นี่แหละนะภูมิเขาสูงกว่ามนุษย์นิดเดียวนะ เราจึงได้จัดเครื่องบัตรพลีหรือว่าเครื่องเส้นบูชาให้แบบนี้ครับนะแล้วทีนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกพิธีกรรมเวลามีการบอกกล่าวก็คือธูปนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะมันต้องมีการจุดธูปจุดเทียนกันครับนะเพราะว่าศาสนาพุทธไทยและไสยศาสตร์ไทยมันขาดไม่ได้คือดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูบุหรี่อันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดนะแล้วทีนี้มันเป็นค่านิยมและกระแสนิยมนะเรื่องการจุดธูปเป็นอย่างนั้นว่าจุดธูปกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกนะอย่าไปยึดติดนะให้ถือว่ามันเป็นคตินิยมเท่านั้นไม่ใช่กฎกติกาตายตัวการที่เราจะจุดธูปบูชากี่ดอกกี่ดอกเนี่ยไม่มีกฎกติกาตายตัวใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่ค่านิยมในยุคนี้สมัยนี้และแต่ละภูมิภาคก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยครับคตินิยมการจุดธูปเนี่ยทางใต้ก็อาจจะไปอย่างนึงครับภาคกลางอย่างนึงอีสานอย่างนึงเหนืออย่างนึงไม่เหมือนกันหรอกเดี๋ยวมีโอกาสผมไปขึ้นทำพิธีกรรมต่างๆผมจะถามแต่ละภาคเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้ครับอย่าไปยึดติดมันแต่คตินิยมโดยทั่วไปนะถ้าหากว่าเป็นการเส้นไหว้สัมภเวสีหรือว่าเป็นการบูชาคนตายหรือว่าศพเขาจะใช้ดอกเดียวครับนะคตินิยมหรือครับความนิยมในยุคนี้นะจะใช้ดอกเดียวส่วนถ้าบูชาพระในพิธีกรรมของทางศาสนาเราจะใช้3ดอกครับถ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงกว่านั้นขึ้นไปจะใช้5ดอกนะแต่ถ้าเป็นอากาศเทวดาเช่นพิธีบวงสรวงกลางแจ้งพิธีกรรมใหญ่ๆจะใช้9ดอกครับโบราณจริงๆใช้กันเท่านี้ครับแต่มาตอนหลังจะมีมาเสริมอีกมี16ดอก16ชั้นฟ้าแล้วยังมี31ดอกเดี๋ยวก่อน16ดอกเนี่ยพอรู้16ชั้นฟ้ากี่ชั้นบาดาลครับผม
ก็15ชั้นดินไง15ชั้นดินเออ16กับ15กับ31ไง31เองครับผมเบื้องบนเบื้องล่างครับอันนี้เป็นค่านิยมใหม่นะโบราณไม่มีโบราณมีแค่9มีแค่ถึง9เต็มที่แค่9ครับแม้กระทั่งใบสีก็ใช้9ชั้นครับนะสามัญ5ชั้นนะขุนนาง7ชั้นกษัตริย์9ชั้นครับคนไทยกันแค่นี้แต่ปัจจุบันใบสี16ชั้นมันบ่งบอกฐานะอาจารย์มันทะลุกษัตริย์ไปแล้วอ่ะจะเอามาจากไหนทีเนี้ยครับนะคือค่านิยมปัจจุบันเนี่ยมันแปลกๆนะมันคิดกันไปเองครับส่วนมากคิดกันไปเองฉะนั้นสำนักเราส่วนมากพิธีกรรมต่างๆถ้าไม่ใช่ของพุทธศาสนาจะใช้5ดอกกับ9ดอกครับเป็นหลักครับนะก็คือเบื้องล่างจะใช้5ดอกเบื้องบนใช้9ดอกครับแม้กระทั่งเวลาไปบัตรพลีนะจอมปลวกก็ดีนะไปบัตรพลีเอาดินโป่งก็ดีไปบัตรพีเอาไม้ลวกไปด้วนก็ดีไปบัตรพีเอาไม้ไตพรายไม้ฟ้าผ่าทุกอย่างจะใช้5ดอกทั้งหมดใช้ทุก5ดอกแม้กระทั่งไม้รถคุกไม้ใช้5ดอกหมดครับเราถือว่าเป็นภูมิเทวดาระดับล่างนี้เท่านั้นครับกำหนดเอาแค่นี้นะก็โดยการนำเอากระบะบัตรพีทั้งหมดนี่แหละนะไปทำพรีกรรมและคำว่าพรีกรรมเนี่ยมันหมายถึงการขอนะการพรีก็คือการพูดเองเออเองตอบเองอ๋อคำว่าพรีเนี่ยนะครับการขอแบบไม่ต้องให้คนขอคนที่ถูกขอให้บอกเขาใช่ไปพูดเอาเองแล้วตอบเอาเองทั้งหมดครับกำปั้นทุบดินนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์เขาทำให้เพื่อความสบายใจของคนจุดประสงค์ที่ไม่ว่าผีและเทวดาก็อยู่ใต้อำนาจมนุษย์ครับมนุษย์พูดยังไงผีต้องเป็นตามนั้นครับนะมนุษย์ว่ายังไงเทวดาต้องว่าตามนั้นครับเพราะอะไรพวกนี้ไม่มีพูดไม่ได้ครับเองนั้นสื่อสารด้วยคำพูดและวาจาไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องเอาปากมนุษย์เป็นหลักนะครับฉะนั้นจึงให้ไปพูดเองเออเองหรือว่าพูดเองตอบเองครับอันนี้เรียกว่าพรีกรรมนะในการไปขอนั่นก็บอกไปเลยเราจะมาขอเอาไปทำอะไรยังไงจะไปสร้างเครื่องรางวัตถุมงคลอะไรยังไงก็บอกไปเลยนะจะมาขอตัดเอาเนี่ยแล้วก็ตอบเองว่าเออเอาไปเถอะนะก็ขอให้สำเร็จตามนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์ตามนั้นนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์อาบัติสมมติว่าจะเดี๋ยวเราไปทำที่เดียนในคลิปนี้เผื่อคนไม่ดูคลิปตัดไปเวลาไปถึงปุ๊บจะไปขออ่ะไปขอไม้มะยมอ่ะไม้มะยมได้บ่ายเราก็เริ่มแรกก็จุดธูปก่อนนะจุดธูปก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับเพราะว่ามะยมต้นนั้นมันขึ้นในพื้นที่ดินตรงนั้นครับพื้นที่ดินตรงนั้นย่อมมีเจ้าที่เจ้าทางรักษาครับนะบอกกล่าวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเขาให้รู้เรื่องจากนั้นเราก็จะขอกับภูมิเทวดาลูกเทวดาที่จะติดรักษาต้นมะยมนั้นอาจารย์ครับคำบอกกล่าวคำอธิษฐานเดี๋ยวมันมีคนมันจะเป็นคำพูดเลยนะเป็นคำพูดไทยๆนี่เลยไทยเลยนะจริงแล้วอ่ะเป็นคำพูดไทยๆเลยครับบางคนโบราณเขาก็จะบอกชื่อนามสกุลตัวเองด้วยครับว่าเราเป็นใครยังไงนะมีความประสงค์อะไรครับนะจะมาขออนุญาตนะ ขอตัดขอโค่นเอาไม้ต้นนี้มะยมต้นนี้ไม้คูนต้นนี้อย่างเงี้ยเพื่อจะเอาไปทำอะไรก็บอกเลยจะไปสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆหรือว่าจะพูดเจาะจงไปเลยว่าจะเอาไปสร้างประหลัดขิกเอาไปสร้างกุมารทองสร้างลักยมก็แล้วแต่บอกได้บอกเป็นภาษาไทยไม่ต้องมีนะโมไม่มีนะโมไม่ต้องมีหรอกแล้วจะนะโมก็ได้แล้วแต่เพราะคนไทยมันติดนะโมนะโม3จบแล้วตามด้วยขอเลยไหนๆติดไปแล้วเอาไปเถอะไม่ผิดอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยนะโมมันล้มครับนะนะโมมันล้มครับมันต้องตั้งนะโมกันตลอดอย่างนั้นทีนี้ก็พอบอกกล่าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกก็ตอบเองเลยนะตอบเองเลยอาจารย์ครับมันก็ต้องมีคนสงสัยเหมือนผมคิดที่จะขอบัตรพีกับต้นไม้หันไปทางหน้าเข้าไปต้นไม้ที่ไหนก็ได้หรือเปล่าครับก็บางทีมันก็เลือกทิศไม่ได้ถ้าหากว่าต้นไม้ต้นนั้นมันขึ้นอยู่ในที่เฉพาะเจาะจงครับซึ่งไม่สามารถจะเลือกทิศทางได้ครับแต่ถ้าสามารถเลือกทิศทางได้โดยส่วนมากเขาจะให้หันหน้าไปทิศตะวันออกให้เรานั่งอยู่ฝั่งตะวันตกครับหันหน้าไปที่ตะวันออกครับหรือไม่เช่นนั้นให้หาทิศมงคลในแต่ละวันมันแล้วแต่ละตำรานะถ้าใครมีความรู้ก็หามงคลแต่ละวันสมมติว่าวันอาทิตย์เนี่ยมงคลอยู่ทิศไหนครับวันจันทร์มงคลอยู่ทิศไหนวันอังคารมงคลอยู่ทิศไหนก็ให้หันหน้าสู่ทิศมงคลนั้นนั้นครับก็ไม่ผิดนะ เพราะตำราไสยศาสตร์โบราณมันไม่เป็นกฎกติกาตายตัวไม่ตายตัวหรอกเป็นงั้นดันพรีมีเลิกไหม
ก็แล้วแต่เรานะถ้าหาเลิกได้มันก็ดีถ้าเอาตามเลิกครับเลิกง่ายๆก็เลิกยามอุบากองซึ่งไปเลิกศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเราเชื่อถือกันมายาวนานครับนะเอาตามเลิก2040ครับหรือถ้าหากว่าเราจะเอาไปทำเครื่องรางในทางแคล้วคลาดปลอดภัยให้เอาเลิกปลอดให้เอาเลิกปลอดให้เอาเลิกปลอดนะครับเป็นอย่างนั้นค่าทางโชคทางลาภทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ค้าขายให้เอาเลิก2040ครับแต่ว่าใช้ในทางแคล้วคลาดปลอดภัยใช้ในทางกำบังในการหลบหนีเนี่ยให้เอาเลิกปลอดเป็นหลักครับเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเคล็ดของมันมันเป็นเคล็ดย่อยนะพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องของการปลีกย่อยซึ่งคนเรียนวิชาไสยศาสตร์ในยุคนี้ไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนอ๋อเขาเอาแกะหัวนิดหนึ่งปลีกย่อยมันปลีกย่อยมันจะสำคัญที่สุดครับของจะศักดิ์สิทธิ์ได้มันมาจากปกิณกะปลีกย่อยครับมันไม่ใช่แค่ตัววิชานั้นเท่านั้นครับทุกอย่างมันจะมีเหตุและปัจจัยของมันครับมันต้องเรียนรู้เหตุและปัจจัยและปลีกย่อยเรื่องนี้สำคัญมากๆไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่าเรื่องปลีกย่อยเราทำได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมาเสริมให้สิ่งนั้นมันเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาครับไม่ว่าอะไรแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุของมันคือมันมี1 2 3ทั้งหมดมันไม่มีอะไรที่จะเป็น1เดียวนะมันจะต้องมาเป็นลำดับ1 2 3 4 5ครับกว่ามันจะมาเป็น5เนี่ยมันต้องมาจาก1ก่อนครับอยู่ดีจะเป็นมา5ทีเดียวไม่ได้นะฉะนั้นมันต้องทำกันให้มันถูกต้องครับเราจึงเน้นนะพิธีกรรมต่างๆนี่จะเน้นมากเลยกินกะปีกย่อยต่างๆเนี่ยต้องให้มันครบเมื่อมันครบแล้วทีนี้แหละทุกอย่างถือว่ามันสมบูรณ์ครับเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์น่ะความมั่นใจมันเกิดละนะครับความมั่นใจมันเกิดมันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ครับ ชาวบ้านทั่วไปก็ทำได้ไม่ต้องอันนี้พิธีนี้ไม่ต้องเจริญพรามพิธีนะครับไม่จำเป็นทุกคนสามารถทำได้ใครก็ทำได้ครับเพราะมันใช้แค่ภาษาคำพูดเฉยๆครับมันไม่มีบาลงบาลีอะไรหรอกครับแต่ถ้าใครรู้บาลีจะว่าบาลีเสริมมันก็ไม่ผิดครับไม่ผิดหรอกแต่ไม่รู้บาลีไม่จำเป็นเพราะโบราณนะคนโบราณเขาไม่รู้บาลีหรอกครับจะศีตสาชาวไร่ชาวนาแล้วแม้กระทั่งชาวบ้านครูบาอาจารย์ยุคโบราณก็ไม่รู้บาลีครับเขาก็ว่าภาษาไทยกันล้วนๆนี่แหละครับคนกะเหรี่ยงก็ว่าภาษากะเหรี่ยงไปคนเขมรก็ว่าภาษาเขมรไปครับมันแล้วแต่ภาษาอะไรที่สื่อสารกันรู้เรื่องและเข้าใจก็คือนั่นแหละใช้ได้ครับนะ อาจารย์เวลาที่ทำถ้าเช้ากลางวันเย็นถ้าเราไม่รู้เลิกควรเอาเวลาไหนดี ก็เช้ากับเย็นช่วงเช้าเลยกับช่วงเย็นเลยกลางวันมันร้อนนะ นี่ตอบแบบตอบแบบหลักความเป็นจริงนะครับอย่างเที่ยงนี้ไปอย่าไปพีมันร้อนครับแล้วเอามาทำอะไรมันก็จะร้อนครับมันไม่ดีครับเขาเอาความชุ่มเย็นครับโบราณความชุ่มเย็นสมัยโบราณสังเกตดูสิเขาทำพิธีกรรมแหละเขาจะทำช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นครับนะมันแล้วแต่ชาติพันธุ์ไหนนะบางชาติพันธุ์เขาจะนิยมช่วงเย็นครับทำพิธีกรรมช่วงเย็นแต่คนไทยเราส่วนมากนิยมตามพุทธศาสนาครับเอาเช้ามาถึงเพลครับหลังเพลแล้วไม่ทำเทพเทวดาหยุดไม่กินเอาศาสนามาโยงไสยศาสตร์อีกแล้วมาผูกมัดไสยศาสตร์อีกแล้วทั้งที่ในไสยศาสตร์นี่เวลาไหนก็ได้เวลาตามเลยไม่เกี่ยวไม่ครับไม่เกี่ยวหรอกแต่ทีนี้เราเน้นเอาพุทธศาสนามาเป็นหลักมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอามาบีบบังคับไสยศาสตร์ไว้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันเกี่ยวไหมมันไม่เกี่ยวครับนะแต่ทีนี้คนส่วนมากมันเชื่อตามนั้นไปแล้วมันสวนกระแสไม่ได้ใช่ครับอย่างกับไอ้ขุยปูก็ต้องพรีใช่ผ้าห่อศพต้องพรีไหมพรีทั้งหมดพรีทั้งหมดของอะไรก็ตามที่เราขอมาใช้ทำวัตถุมงคลเราต้องพรีใช่ต้องพรีมันจะต้องมีการพรีครับมันมีอยู่ว่าจะพรีกันช่วงไหนครับอย่างผ้าห่อศพบางทีเราจะไปพรีเอาที่ศพเลยนะมันไม่สะดวกหรอกครับเอามาก่อนเอามาทำให้มันจบขั้นตอนพิธีกรรมให้มันสะอาดสะอ้านแล้วเราค่อยมาพรีก็ได้ก็ได้อาจารย์อย่างกับต้นมะยมนี่ถ้าเขาตัดมาพรีที่นี่หรือเราควรจะพรีตอนตัดตามหลักเราไม่ต้องไปพรีก่อนตัดตามหลักเลยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถไปได้ครับแต่ถ้าว่ามันอยู่ต่างจังหวัดไกลมากจริงๆไม่สามารถจะเดินทางไปได้ให้เขาตัดมาก่อนก็ได้ให้ใครเราค่อยมาพรีเอาแต่คนที่ตัดเขารู้เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่รู้ครับถ้าชาวบ้านทั่วไปบางคนเขาไม่รู้ครับนะตัดเขาก็ตัดกันเลยเนี่ยครับงั้นเราก็มาพรีกรรมทีหลังได้ครับเป็นไรหรอกต้นมะยมที่อาจารย์จะไปพรีนี่จะเอามาทำอะไรครับก็เอามาเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรหรอกครับ
ไว้ในอนาคตก็แล้วกันจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันนะแต่โดยส่วนมากมันก็วนเวียนอยู่กับพวกนี้แหละพวกประหลัดขิกพวกอินคู่สาริกานี่แหละครับส่วนมากอยู่แค่นี้ไม่ไปอย่างอื่นหรอกต้นไม้ตายพายจะบอกเขาไม่นิยมมาทำเป็นพระไม่นิยมนะไม่นิยมแล้วทำเครื่องรางทำเป็นเครื่องรางเป็นหลักตั้งแต่โบราณเนี่ยทำเครื่องรางมาตลอดครับที่จะทำเป็นพระนี่เท่าที่เห็นนะครับในตำราและครูบาอาจารย์ที่ทำมาก็คือหนึ่งไม่โพนิพานครับแล้วสองก็ไม้ลักซ้อนครับนะไม้ลักซ้อนนี่มีทำนะครับเช่นว่าใช้รากมันนะครับเอารากลักซ้อนมาแกะพระปิดตาอันนี้ตำรามีนะแล้วก็รากหิ่งหายผีนะต้นหิ่งหายผีก็แกะพระปิดตาเช่นกันอันนี้เราก็คือตำราเขามายังไงเราก็ไปอย่างนั้นทำตามอย่างนั้นเราอย่าไปฝืนแล้วอย่าไปคิดเองทำเองอะไรที่คิดเองทำเองเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะเราจะไม่มีความมั่นใจเหมือนของโบราณเขาครับนะเพราะว่าวิชามันมาจากโบราณมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคนี้ฉะนั้นเมื่อวิชาต่างๆมันสืบสานมาตั้งแต่โบราณเราก็ต้องทำตามโบราณเขาอย่าไปฝืนโบราณเขาไม่ได้อาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปพรีกระดูกผีสะเจ็ดตามป่าช้าต่างก็ใช้เครื่องบัตรีชุดนี้ใช้แบบนี้แหละแต่มันทำเจ็ดป่าช้าต้องทำเจ็ดชุดอะประชาละชุดประชาละชุดนะที่ละชุดที่ละชุด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 เขาเส้นแล้วมันจะไปลาเอามาได้ที่ไหนเส้นอันนี้เส้นอันนี้เขาเส้นแล้วเขาไว้ที่นั่นเลยนะครับไว้ที่นั่นเลยไว้ที่นั่นเลยไม่มีการลานะครับเมื่อวางไว้ตรงนั้นแหละมันจะไปยังไงเรื่องของมันเราเสร็จพิธีกรรมแล้วคือแล้วกันครับฉะนั้นทุกอย่างต้องทำบัตรพรีให้มันถูกต้องครับนะทำการพรีกรรมให้มันถูกต้องครับถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรถูกต้องตามโบราณประเพณีไม่ทำให้ถูกต้องตามพิธีกรรมนะตัวเราเองนี่แหละเราจะไม่มีความมั่นใจอันดับแรกเลยครับเมื่อเราไม่มีความมั่นใจเองแล้วนะของมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงครับศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หรอก อาจารย์ครับไม่ต้องใช้คาถาเป็นภาษาบาลีไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องเรื่องการพิธีกรรมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องเลยอาจารย์เวทแม้ประสบการณ์นี้อาจารย์ไปพิธีกรรมไกลๆที่ไหนครับก็จำไม่ได้เหมือนกันนะทางอีสานหรือทางเหนือมั้งไม่ถึงขนาดนั้นก็อยู่ภายในเขตบริเวณภาคกลางนี่แหละครับแค่ต่างจังหวัดแค่นั้นเองครับไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยวนะครับถาดกระบะบัตรพีนะครับวันนี้มาอู่ทองมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องนะครับเราจะไปก็หลังจากพลีกรรมต้นมะยมตายพายแล้วนะครับเราจะไปเมืองรับแลอู่ทองถ้าหากฝนไม่ตกนะถ้าหากฉันฝนตกก็ดีครับเผื่อเราหลงเข้าไปในเมืองนั่นเลย นี่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอาจารย์ครับครับขอฝากเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องไปทำไปเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อ๋อก็ขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะสถานที่สงเคราะห์เยาวชนยากไร้ครับเยาวชนได้โอกาสครับเด็กกำพร้าณนะสำนักสงฆ์ถ้ำภูพระธรรมเจริญสุขตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับนะโดยท่านพระอาจารย์วันชัยหรือว่าครูบาวันชัยนะเป็นผู้ดูแลครับมีเยาวชน90กว่าชีวิตนะอายุน้อยสุดก็คือ2ขวบนะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งรปภเป็นทั้งแพทย์ครับนะเป็นทั้งที่ปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะท่านจำพรรษาอยู่รูปเดียวครับดูแลเด็ก90กว่าทีนี้มันก็ค่อนข้างจะอัตคัดหน่อยเพราะว่า1ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะเพราะว่ามันเป็นเขตป่าสงวนสำนักสงฆ์นะการที่จะไฟฟ้าเข้าไปก็ค่อนข้างจะลำบากก็เลยต้องใช้เครื่องปั่นไฟในแต่ละวันนะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟที่ต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงค่าน้ำมันในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเวลาเด็กเจ็บป่วยค่ายุกค่ายาและค่าอาหารแต่ละวันยังการศึกษาเพราะท่านส่งให้ศึกษาเราเรียนทุกคนกระจายกันไปเข้าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนไปไอ้เรื่องของการศึกษานั้นก็คือที่จะต้องจ่ายแน่ๆคือค่าน้ำมันที่จะต้องไปส่งไปรับจากโรงเรียนเพราะว่ามันกระจายไปอยู่หลายโรงเรียนนะแล้วก็ค่าคนขับรถนะ
ทีนี้รายจ่ายมันมีตลอดอ่ะทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วก็ทีนี้ก็ค่าอาหารค่าอาหารการบริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีบรรดาสายบุญต่างๆบรรดาผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะช่วงเสาร์อาทิตย์ปลอดภัยเสาร์อาทิตย์โดยส่วนมากเด็กๆไม่หิวละก็จะมักจะมีคนไปเลี้ยงอยู่แต่ถ้าวันปกติธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีครับทีนี้ทางสำนักเราก็พยายามจะไปทุกเดือนนะซึ่งเราก็ไปมานี่มันก็หลายปีแล้วนะน่าจะไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีมาแล้วไปมาก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดไปมาก่อนนั้นแล้วครับน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.58มั้งครับไอ้ถ้าจำไม่ผิดทีนี้เราก็พยายามจะไปอย่างน้อยๆเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งครับทีนี้ถ้าท่านใดไม่เคยนะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปสร้างมหาทานก็ลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีอยากได้รู้ว่าเขาว่าไม่กินก็อิ่มคนไทยเรานี่โดยส่วนมากนะเนื่องจากเรานับถือพุทธศาสนากันมายาวนานตั้งแต่บรรพชนปู่ย่าตายายครับพอถึงเทศกาลสำคัญหรือวันสำคัญในชีวิตของเราวันเกิดก็ดีวันครบรอบแต่งงานแล้วก็ดีส่วนมากเราก็จะคิดถึงวัดคิดถึงพระกันเราก็ไปทำบุญที่วัดที่พระกันนะก็ลองดูสักครั้งหนึ่งถึงวันเกิดก็ดีวันครบรอบวันแต่งงานเราก็ดีหรือวันมงคลอะไรก็ดีหรือวันที่เราอยากจะทำบุญกุศลก็ดีลองไปเลี้ยงเด็กกำพร้าสัก90กว่าชีวิตดูนะว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่นะเป็นมหาทานยิ่งใหญ่การทำบุญในศาสนาพุทธของเราทำกันมาตลอดอยู่แล้วนะแล้วเราก็ทิ้งไม่ได้หรอกนะเราลองมาสร้างมหาทานกันดูบ้างนะเอาอาหารไปเลี้ยงเด็กกำพร้าดูบ้างนะและโดยเฉพาะไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากนะผัดกะเพรานะข้าวราดผัดกะเพราเนี่ยกะเพราหมูกะเพราไก่อะไรก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรได้ทั้งหมดแหละเด็กชอบนะครับถ้าอาหารอะไรแปลกๆอะไรอื่นๆอย่าเอาไปเด็กกินไม่เป็นครับเขากินไม่เป็นเขาไม่ชอบนะหรือถ้าเป็นพวกไก่ย่างอะไรเนี่ยชอบนะหรือไปซี่โครงไก่เนี่ยต้มเป็นตัวๆไปเลยนะครับชอบแบบนั้นซึ่งก็น่าจะประมาณไม่เกินหมื่นนะดูแล้วนะไม่เกินหมื่นนะเวลาเนี่ยทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวทั้งเลยรวมๆมันก็ได้หลายๆท่านหลายๆคน4คน5คน9คน10คนช่วยกันไปสร้างมหาทานมันเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ครับตามแนวทางพุทธศาสนาของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องสรรเสริญเรื่องทานบารมีเอาไว้มากมายครับเรื่องของมหาทานหรือทานบารมีเนี่ยมันก่อเกิดอานิสงส์มันส่งผลให้การเงินและโชคลาภของเรามันลื่นไหลนะมันลื่นไหลถ้าใครทำได้แล้วมันเห็นผลจริงชีวิตมันเคยติดขัดมาตลอดเรื่องการเงินการทองเนี่ยสร้างทานบารมีบ่อยๆการแบ่งปันการให้ทานเนี่ยทำบ่อยๆมันจะมาหนุนให้การเงินเราคล่องนะมันเห็นได้ชัดเลยแล้วเห็นได้จริงนะทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทำด้วยจิตใจเมตตาอย่างแท้จริงเลยเห็นผลไวครับผมอาจารย์ครับก่อนจบคลิปนี้นะครับอาจารย์ทำเหมือนอธิษฐานจิตขอบัตรฟรีครับ ว่าอาจารย์จะเพาะพูดคำว่าอะไรบ้างครับในนี้นะไม่ต้องปูพงปูผ้าอะไรนะครับไม่ต้องไม่ต้องยืนก็ได้นั่งยองยองนั่งยองยองส่วนมากจะนั่งยองยองยืนจะไม่ถนัดครับพอจุดธูปเสร็จเนี้ยครับธูปไว้แล้วก็ถือแล้วก็ยกกระบะเนี้ยไว้อย่างนี้นะนั่งยองยองอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานเสียงดังหรือไม่ต้องเสียงดังบอกเก่าด้วยเสียงต้องมีเสียงสินะการทำพรีกรรมต้องออกเสียงต้องออกเสียงนะครับต้องออกเสียงนะเราก็จะเกริ่นกล่าวไปก่อนเลยก็ได้ว่าอุกาสะนะโอกาสบัดนี้วันนี้ยามนี้เวลานี้เลิกงามยามดีดิถีอันเป็นมหามงคลข้าพเจ้าจะขออนุญาตนะขอบอกกล่าวและขอบูชาเจ้าที่เจ้าทางนางพระธรณีอันสถิตรักษาอยู่ณภูมิประเทศเขตธรณีนี้สถานที่นี้แล้วก็จะขอบอกกล่าวขออนุญาตลุคเทวดาภูมิเทวดาอันสถิตรักษาณต้นไม้มงคลต้นนี้จะเป็นต้นมะยมไตรภายคุณไตรภายหรืออะไรไตรภายก็บอกออกชื่อไปเลยนะต้นมะยมไตรภายต้นนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตทำการตัดถอนเอาไม้มงคลต้นนี้ไปสร้างเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆนะจึงมาขออนุญาตขอถวายบัตรพลีบูชาขออัญเชิญทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางรับบัตรพลีนี้และได้โปรดอนุญาตในการที่ข้าพเจ้าจะตัดถอนไม้มงคลนี้ณบัตรนี้ด้วยเทอญนะ
แล้วทีนี้ก็บอกว่าเออเอาไปเถอะเราพูดเองเออเอาไปเถอะขอให้สำเร็จตามนั้นนะขอให้สมปรารถนาตามที่ตั้งใจเอาไว้นะแค่นั้นแหละแล้วก็ทูบปักแล้วก็วางไว้ตรงนั้นครับไม่ต้องรอทูบหมดไม่ต้องอะไรตัดเลยตัดได้เลยทำการตัดได้เลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเป็นการทำข้อมูลก่อนไปทำพิธีกรรมจริงนะครับในพิธีกรรมจริงเดี๋ยวเราก็จะพูดอีกเที่ยวนึงนะครับเดี๋ยวก็ตอนนั้นเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์กันอีกรอบนะครับได้เข้าใจตรงกันนะครับรู้ไว้ใช้ว่านะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันขอบคุณอาจารย์คมครับสวัสดีขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ